มาต่อกันที่โครงการดีๆนะคะเพื่อจัดหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อปีที่แล้ว,ลวคุณตูนบอดด์แสลมเข้าร่วมโครงการ9คนละก้าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยอดเงินบริจาคถึง94ล้านบาทด้วยกันล่าสุดปีนี้ค่ะคุณตูนบอดด์แสลมจะเข้าร่วมวิ่งการกุศลกับนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า5,000คนตามโครงการเมด เอ็นยรันครั้งที่1นก้าวเพื่อต่อลมหายใจเพื่อหาหอรายได้โมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤตและเครื่องมือแพทย์จำเป็นค่ะ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการเม็ดเอ็นยูรันครั้งที่หนึ่งก้าวเพื่อต่อลมหายใจเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีแห่งการก่อสร้างคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อหาไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจะซื้อเครื่องช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤตและเครื่องมือแพทย์จาเป็นอื่นๆและงานนี้นะคะ ก็มีนายอาทิวราคงมาลายัยหรือว่าตูนบอด,ดี้แลมเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า5,000คนทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาทางคณะแพทยศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นอย่างดียิ่งสามารถจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจได้ประมาณ3เครื่องมูลค่าประมาณ4ล้าน5แสนบาทรวมทั้งเครื่องมือแพทย์อื่นๆนะคะอย่างเช่นเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องมือสําหรับโรคหัวใจในผู้ใหญ่ รวมราคาทั้งสิ้นประมาณ6ล้านบาทเครื่องมือแพทย์ชุดดังกล่าวนะคะจะสามารถช่วยชีวิตเด็กป่วยในระยะวิกฤตเพื่อให้มีโอกาสกลับมาหายใจเองได้เป็นปกติได้อีกครั้งตามสภาพของผู้ป่วยในแต่ละคนช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังส่วนกลางเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในเขตนี้กว่า6ล้านคนเลยทีเดียวนะคะ ทางนี้คุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในโครงการได้โดยการโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ชื่อโครงการนะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะคมูล,ลนิธิรอพอมณอเรศวรเพื่อสนับสนุนโครงการเม็ดเอ็นยูรันครั้งที่1เลขที่บัญชี3 4 6 1 6 5 6 4ขีด1ขีด6 5 6, 4 5ขีด8 รวมบริจาคได้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0 5 5 9 6 7 8 1 8ค่ะ813ค่ะครับก็เรียกว่าใครช่วยอะไรได้นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นโครงการนี้โครงการอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถร่วมได้เช่นเดียวกันค่ะ,คะคเล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันได้นะคะ